พอเราเสนอความคิดเราไปบางทีด้านตรงข้ามก็อาจจะมาโจมตีได้ก็น้อยใจนะเพราะว่าอย่างหลายๆคนเวลามีดราม่าเคสใกล้กันมากๆเออทำไมเขาดูแบบทุกคนให้กำลังใจเขาเข้าใจเขาแต่กลายเป็นเราปุ๊บเกิดคำถามขึ้นมาตลอดมีหลายๆเรื่องเพราะว่าต้องยอมรับว่าผมเป็นคนนึงที่อาจจะพูดประเด็นที่เซนซิทีฟบ่อยทุกครั้งที่พอมันเป็นเรื่องเซนซิทีฟอะความคิดอาจจะมองได้หลายมุมอยู่แล้วครับผมก็เลยก็ไม่แน่ใจว่าแต่ละเรื่องที่พูดออกมาความคิดไปทางด้านไหนเยอะแต่พอเราเสนอความคิดเราไปบางทีด้านตรงข้ามก็อาจจะมาโจมตีได้เลยก็น้อยก็น้อยใจนะเพราะว่าอย่างหลายๆคนเวลามีดราม่าเคสใกล้กันมากๆเออทำไมเขาดูแบบทุกคนให้กำลังใจเขาเข้าใจเขาแต่กลายเป็นเราปุ๊บเกิดคำถามขึ้นมาตลอดเลยอะไรเงี้ยทั้งที่เราก็รู้สึกว่าเออสิ่งที่เราพูดไปเราก็มีประเด็นที่อยากทำให้สังคมหรือว่าโลกของเรามันดีมากขึ้นแต่กลายเป็นว่าเอ้าเกิดความไม่พอใจขึ้นมาเยอะสักส่วนใหญ่ก็ต้องตั้งรับดีๆบางครั้งคิดว่าตั้งรับดีแล้วก็ยังเจอก็ยังดราม่าเหมือนกันต้องบอกว่าเวลาเจอแบดคอมเมนต์นะไม่ค่อยเก็บมาคิดเท่าไหร่คือเวลาเจอคอมเมนต์ไม่ดีครับเห็นแล้วก็รู้สึกว่าอ่ะต้องมีอะไรต้องแก้ไขหรือเปล่านะอะไรยังไงแต่ก็จะไม่ได้จำมาว่าไดอะล็อกเขาเป็นยังไงหรือว่าเขาว่าอะไรเราเหมือนเราเห็นแล้วทิ้งแต่ว่าก็จะแค่เก็บความรู้สึกไว้ว่าเออมันมีความไม่พอใจเรื่องนี้ล่ะมันมีแบบพอเราตอบแบบนี้ไปเกิดคำถามหรือว่าแบดคอมเมนต์หรือว่าความแอคทีฟอะไรขึ้นมาจากอันนี้เพราะอะไรอะไรยังไงบ้างก็จะเก็บไว้ว่าแบบเออต่อไปต้องทำยังไงกับเรื่องนี้บ้างแต่ว่าสุดท้ายก็มันก็เป็นสิ่งที่เกิดกับใครหลายๆคนเหมือนกันไม่ใช่เราคนเดียวหรอกดาราพี่ๆศิลปินน้องๆเขาก็เจอเรื่องแบบนี้กันเหมือนกันบางเห็นหลายเคสเขาก็เจอกับเรื่องที่รู้สึกความรู้สึกเราอ่ะก็ไม่สมควรจะเจอเลยนะบางทีเขาอาจจะไม่ได้ทำอะไรเลยมันเกิดสิ่งเหล่านั้นขึ้นมาได้ยังไงก็รู้สึกว่าเอออยากเป็นกำลังใจให้เขาเหมือนกันครับคิดว่า make sense แล้วก็เขาไม่ผิดนะที่เขาจะคิดแบบนั้นแต่ว่าก็ใจเขาใจเราเขาไม่ผิดที่คิดแบบนั้นผมก็ไม่ผิดเหมือนกันที่ผมจะไปเล่นกับนักแสดงคนอื่นไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะผมรู้สึกว่าสุดท้ายเรามาในฐานะของนักแสดงแล้วการเป็นนักแสดงอย่างนึงที่น่าสนใจคือเราอะได้มีโอกาสไปใช้ชีวิตอื่นที่ไม่ใช่ใช้ชีวิตเราเองได้ไปเจอคู่คนอื่นได้ไปลองศึกษาชีวิตของคนอื่นซึ่งมันน่าสนใจมากๆถ้าเราจะปิดกั้นตัวเองแบบนั้นทำไมเราจะต้องเล่นคู่คนเดียวตลอดไปหรอนั่นไม่ใช่บทบาทมีหลากหลายบทบาทแคสมีความเหมาะสมแคสที่เล่นคู่กับเรามันจะไปตรงกับคนที่คุณอยากให้เล่นอ่ะทุกอันเป็นไปไม่ได้ก็เลยรู้สึกว่าอย่างที่บอกไปเขาไม่ผิดที่เขาจะรู้สึกไม่ดีแล้วเรานักแสดงทุกคนก็ไม่ผิดเหมือนกันที่จะเล่นกับคนอื่นในฐานะนักแสดงเปิดกว้างมากเรื่องเพศผมรู้สึกว่าไออย่างในฮอลลีวูดนะครับไม่ว่าจะเป็นเพศอะไรก็สามารถเล่นอีกเพศหนึ่งก็ได้อะไรยังไงก็ได้ของไทยก็รู้สึกว่ามันกำลังจะไปในทิศทางนั้นเหมือนกันก็คิดว่าในอนาคตมันจะดีขึ้นมากๆอยากเล่นแนวแบบเป็นวิลเลียนเลยครับเป็นแบบเป็นตัวร้ายที่เป็นเมนคาแรคเตอร์ที่เราจะได้นำเสนอทัศนคติหรือมุมมองของเขาต่อสิ่งเหล่านี้อย่างแรกคือเราจะเข้าใจคนเหล่านี้เพิ่มมากขึ้นแล้วเราจะได้เห็นว่าความที่มันไม่ต้องควรทำแบบนี้มันมีอะไรบ้างการที่เขาเลือกตัดสินใจแล้วทำให้เรื่องมันแย่ลงอ่ะพอเราดูสิ่งเหล่านี้ในชีวิตเราอ่ะไม่ต้องทำแบบนี้ก็ได้จะไม่ต้องแย่ตามแบบเขาครับมีในบางส่วนที่ดำเนินคดีไปแล้วเหมือนกันเพราะว่าอันไหนที่เข้าข่ายว่าจะผิดกฎหมายจริงๆแล้วก็จะสามารถแล้วก็น่ารักมากๆจริงๆครับผมรู้สึกว่าเราไม่สามารถแคร์คนทั้งโลกได้เอาจริงๆนะคนทั่วๆไปอ่ะแคร์คนรักแคร์แฟนแคร์ครอบครัวก็เหนื่อยแล้วนะแล้วแฟนคลับมาเป็นหูเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านคนมาบุ้ม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 ต่างคนต่างความคิดมาเราแคร์ทุกคนไม่ได้อย่างมากผมรู้สึกว่าเราแคร์เฉพาะคนที่รักเราคนที่พร้อมจะเข้าใจเราถึงแม้เขายังไม่เข้าใจตอนเนี้ยแต่เขาไม่มีอคติแล้วเขาพร้อมที่จะเข้าใจเราไม่ว่าเราจะเลือกเดินไปทางไหนเราทำถูกเราทำผิดพร้อมที่จะอยู่ด้วยกันแล้วก็คอยปรับกันไปเรื่อยๆคอยเตือนเวลาที่ผิดคอยชื่นชมเวลาที่ถูกแค่นี้ก็น่ารักมากๆคอยซัพพอร์ตตลอดก็รู้สึกว่าดีใจมากๆที่
มีครอบครัวคอยแบบคอยดูแลคอยเทคแคร์แล้วก็คอยอยู่ข้างๆใช่ก็มีโซเซลบ้างแม้ไปทำอะไรไว้อีกล่ะออกข่าวเต็มเลยนะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ชิวๆชิวๆครับป้าป้าจะชิวๆครับมีครั้งหนึ่งเคยคิดว่าตัวเองเข้าข่ายซึมเศร้าเลยลองไปหาจิตแพทย์แต่สุดท้ายก็ไม่ได้เป็นแบบเป็นภาวะเครียดเฉยๆแล้วก็แต่ครั้งล่าสุดเนี่ยเป็นเบิร์นเอาท์ซินโดรมก็คือหมดไฟในการทำงานเหมือนแบบทำงานแล้วไม่รู้สึกอะไรเลยครับทั้งที่งานบันเทิงตรงนี้มันเป็นงานศิลปะที่เราต้องมีอารมณ์ร่วมแฮปปี้ดีใจเวลาได้รางวัลภูมิใจเวลาที่ผ่านพ้นงานที่ใหญ่ๆปุ๊บควรจะดีใจเลยไม่รู้สึกอะไรเลยครับพี่ได้รางวัลแล้วแบบทำไมข้างในมันโล่งขนาดนี้ไปคอนเสิร์ตใหญ่ๆปุ๊บทำไมเราไม่รู้สึกอะไรเลยที่เราได้มาอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าแย่แหละมันเกิดอะไรขึ้นมันไม่มีอินสปิเรชันในการทำงานเลยมันไม่มีครีเอทิวิตี้ในการทำงานเลยไม่มีไอเดียอะไรออกมาเลยรู้สึกว่าทำงานไปวันๆจบๆอยากมาทำงานพอมาทำงานปุ๊บอยากกลับบ้านอยากทำให้เสร็จแล้วกลับบ้านพอกลับบ้านพอทำให้ดีที่สุดกลับบ้านทำให้ดีที่สุดกลับบ้านก็เลยแย่แล้วแล้วงานเรามันจะเป็นยังไงเนี่ยถ้าเราไม่มีใจขนาดนี้ก็เลยไปปรึกษาแพทย์ครับฝากถึงแฟนๆทุกๆคนนะครับขอบคุณมากๆจริงๆที่คอยซัพพอร์ตขอบคุณที่คอยให้ความรักแล้วก็บอกเสมอว่าต่อไปมันจะยากขึ้นเรื่อยๆแต่ผมขอบอกตอนนี้เลยว่าต่อไปนี้มันจะง่ายขึ้นหลังจากนี้ทุกอย่างมันจะง่ายขึ้นเพราะว่ามันเข้าที่แล้วครับทุกคนแล้วก็จะได้เห็นผมในเวอร์ชั่นที่แบบเต็มที่กับการทำงานแบบจริงๆแล้วก็เราก็จะได้มีเวลาได้อยู่ด้วยกันเพิ่มมากขึ้นด้วยก็ดีใจมากๆรอติดตามกันนะครับเย็นครับผมทางช่องวิวทุกวันพฤหัส20:00 น.นะครับตอนแรก23 มีนาคมนี้ครับผมแล้วก็มีรักร้ายช่องวัน31ตอนแรก20 มีนาคมนี้ชาลังคารครับผมช่องวัน31แล้วก็จะมีช่อง7น่าจะช่วงกลางปี1เรื่องครับแล้วก็มีซีรีส์เกาหลี Love is Like a Cat ก็น่าจะช่วงกลางปี1เรื่องแล้วก็จะมีซีรีส์หลากหลายมากๆในปีนี้ที่ผมจะได้ถ่ายทำแล้วก็จะเป็นบทบาทที่หลากหลายด้วยคิดว่าทุกคนน่าจะชอบมากๆแล้วก็จะมีงานเพลงจะเริ่มกลับมาทำอัลบั้มที่2น่าจะช่วงกลางปีนี้เหมือนกันก็ฝากติดตามด้วยนะครับ